JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันช่วงบ่ายของเรานะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็จะเป็นวิชาภาษาไทยอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้มีวิชาภาษาไทย2รอบนะซึ่งเราจะใช้แค่สมุดนะคะต่อจากเมื่อเช้าซึ่งเมื่อเช้าใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยนะคะเมื่อเช้าใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดแต่ทีนี้ไม่ต้องเขียนวันที่นะขีดแค่เส้นปิดเฉยๆนะคะวันที่ไม่ต้องเขียนเพราะว่าเราเขียนแล้ววันนี้จะให้ทำแบบทดสอบอีกหนึ่งอย่างแต่ไม่ใช่เป็นการเลือกคำตอบแล้วนะคะจะเป็นการสร้างคำใหม่ขึ้นมาจะเป็นการสร้างคำเรายังอยู่ในมาตรากงเหมือนเดิมนะเราจะยังอยู่ในมาตรากงเหมือนเดิมอยู่ใช้สมุดเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ต้องเขียนวันที่แค่นั้นเองตอนนี้มีนักเรียนมา22คนนะคะหากครูฝนออกเลยแค่22คุณครูรบกวนสอบถามหน่อยว่าช่วงเวลาช่วงบ่ายเราเริ่มเรียนกี่โมงคะเริ่มเรียนกี่โมงเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงครึ่งหรอเราเริ่มเรียน 12.30 เที่ยง30ยี่สิบห้าครับสามสิบฮัลโหลเราเรียนเที่ยงสามสิบเที่ยงสามสิบตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่แล้วตอนนี้เวลานาฬิกาลูกๆคือเที่ยงเท่าไหร่คะเที่ยงสี่สิบแล้วค่ะสี่สิบเอ็ดสี่สิบแล้วแสดงว่าตอนนี้ครูฝนได้รอมา10 นาทีแล้วใช่หรือไม่เนาะต่อไปนี้ครูฝนไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าครูฝนได้รอแล้วมาช้าก็คือตามงานเองแล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าได้รอแล้วทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายรอเต็มที่แล้วนะคะถ้ารอจากนี้ไปก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้สอนและรออย่างเดียวนะคะรบกวนมาให้ทันเวลาด้วยวิชาช่วงบ่ายของเราวันนี้วันศุกร์นะคะมีภาษาไทย2คาบให้ลูกๆหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วคุณครูจะมีแบบทดสอบให้ทำนะคะโดยการมีทั้งหมด15ข้อนะคะมีให้ทำทั้งหมด15ข้อง่ายๆถึงมันจะเยอะคล้ายๆกับคณิตศาสตร์นั่นแหละมันเยอะมากเลยค่ะคุณครู15ข้อแต่ว่าบางคนทำไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมันง่ายข้อมันเยอะแต่ว่ามันง่ายนะคะเช่นข้อที่1เนี่ยเห็นไหมเป็นการดูภาพแล้วเขียนคำลงไปนะคะน้องเริ่มเลข1ได้เลยไม่ต้องเขียนโจทย์อะไรทั้งนั้นเริ่มเลข1แล้วเขียนคำที่ตัวเองดูว่าเป็นคำว่าอะไรเช่นข้อที่1ตัวอย่างเขาคือคำว่าสระแอผึ้งก็คือผอผึ้งงูก็คืององูใช่ไหมคะก็ได้คำว่าแผงนะคะดังนั้นลูกดูข้อที่1ของตนเองนะคะว่าเด็กน้อยตัวนี้แทนด้วยตัวอะไรพยัญชนะไทยมีออ่างแล้วก็มีงูนะคะแทนด้วยตัวอะไรเขียนคำออกมาไม่ใช่ให้มาวาดเด็กวาดงูนะคะไม่ได้ให้วาดให้เขียนคำออกมาข้อที่1ลูกได้คำว่าอะไรก็เขียนคำนะคะรอบที่แล้วมีคนเขียนแค่ออ่างมาเฉยๆเนี่ยพ่อเห็นแค่ออ่างค่ะคุณครูผิดไหมคะ
ผิดไหมผิดนะเราให้ดูตั้งแต่ภาพเด็กภาพออ่างภาพงูแล้วเอา3ภาพนี้มารวมกันต้องเขียนตรงไอ้ตัวนั้นไหมคะตัวสีดำดำอะค่ะไม่ต้องค่ะเขียนเลข1แล้วเขียนคำเลยเช่น1จะใส่วงเล็บหรือใส่จุดก็ตามแล้วเขียนคำเลยค่ะไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องทำลูกศรไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเขียน1แล้วก็คือคำที่ลูกเห็นแล้วเขียนเลยเช่น1คำว่าอะไรนี่สมมติว่าคุณครูข้อ1คุณครูได้คำว่าคุณครูก็เขียนเลขเนาะสมมตินี่เป็นสมุดของคุณครู1เด็กอุ๊ยแทนด้วยดอเด็กคุณครูก็เขียนปึ๊บนี่ตัวอย่างนะดูนะถ้าใครทำมาไม่เหมือนตัวอย่างแสดงว่าไม่ได้ฟังครูฝนนะเนี่ยเด็กปุ๊บไปแล้วผ่านแล้วต่อไปตัวต่อจากเด็กคืออ่างก็เขียนออ่างต่อไปงูออ่างเอาแล้วตัดทิ้งต่อไปงูค่ะงูแทนด้วยงองูนี่ไงเสร็จแล้วได้คำว่าดองอดองนี่คือข้อ1และคำว่าดองข้อ1เขียนตามเลยก็ได้ส่วนข้ออื่นนะคะ2 3 4 5ให้ทำเองมองเห็นไหมเอ่ยคุณครูขยายเล็กเพราะว่าไม่อยากให้รอนานคนที่ใช้คอมมองเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นนะโอเคเพราะว่าตอนนี้ขยายออกข้อจะได้เห็น5ข้อทีเดียวถ้าซูมมันก็จะเห็นทีละข้อบางคนเสร็จก่อนบางคนเสร็จช้าตอนนี้ให้ทำ5ข้อก่อนเดี๋ยวอีก6ถึง15เดี๋ยวมีให้ทำอีกเขียนคำนะคะจากภาพไม่ได้ให้เขียนไม่ได้ให้วาดภาพเสือไม่ได้ให้วาดภาพงูให้ดูแล้วว่าเป็นคำอะไรคุณครูค่ะแบ่งครึ่งไหมอะไรคะแบ่งครึ่งตรงกลางไหมคะแบ่งได้แบ่งได้ค่ะแต่แบ่งใหญ่ๆหน่อยนะให้มันตรงกลางนะคะกลางสมุดนะไม่ใช่แบ่งข้างหน้าแคบๆข้างหลังกว้างๆไม่เอานะครับหน้าพ่อเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เพื่อนเราทำสักครู่นึงดูภาพแล้วประกอบคำนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาหน้าพ่อหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วรบกวนรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะลูกพ่อครูค่ะห้าข้อหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะมีใครยังไม่เสร็จไหมพอดเสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคต่อไปจะเริ่มเป็นข้อ6นะคะต่อไปจะเริ่มเป็นข้อที่6ข้อที่6อยู่ตรงนี้ค่ะแทมทะระดำแทมทำแทมทำทำนี่ข้อ6จ้ะลูกจ๋าเปลี่ยนจาก1เป็น6เติมค่ะเติมให้มีความหมาย7 8 9 อันนี้10 11 มองเห็นไหมเนาะคนใช้คอมเนี่ย12 13เอา14 15ทำไมมันคูณลงมาอย่างงี้ลูกเรียงไงก็ได้นะคะให้ได้15ข้อนะนะลูกนี่15ข้อก็คือเติมอะไรเติมแม่กงลงไปให้มีความหมายนะคะเติมลองเติมดูสิเติมคำให้มีความหมายนะคะพอดทำงานค่ะไม่ได้ให้เล่นแล้วถ้าเสร็จช้าไม่รอนะคะแล้วเธอทำไมไม่เขียนให้ทำงานค่ะไม่ได้ให้มาเล่นครับอันไหนเลขเก้านี่ไงเก้าเลขเก้าเลขเก้าหรือรอยผสมเรียงยังไงก็ได้ค่ะตัวเองเขียนให้สวยละกันเดี๋ยวจะรอดูเรียงเลยน้องจะเรียงไงก็ได้ให้ได้15ข้อเพราะว่าคุณครูเขียนผิดอันนี้เป็น10ก็ได้ใน10นะนะคะ11โอ้ปวดหัวมากเลย12 13สิบสี่แล้วก็สิบห้านี่นะ
ถ้าเด็กๆรู้ว่าครูฝนเขียนไม่สวยเพราะว่าครูฝนใช้คอมใช่ไหมลูกก็ต้องเขียนให้สวยนะคะตอนนี้พอดกำลังนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะมาบอกตอนสุดท้ายว่าไม่ทันไม่รอนะคะสมควรรอถึงจะรออะไรนะต้องทำยังไงคะเติมตัวที่หายไปค่ะลูกเช่นข้อนี้ก็เติมตอกออางงอกางกอเองงอเกงก็ได้คำว่ากางเกงเห็นไหมข้อที่6นะคะเติมตัวที่หายไปให้ถูกต้องเดี๋ยวครูฝนจะเฉลยผิดไม่เป็นไรนะคะแต่อย่านั่งเหม่ออย่านั่งลอยให้ทำสมกับที่ตั้งใจหามาให้ทำแล้วถ้าให้ทำนั่งเฉยแล้วบอกว่าไม่เสร็จขออนุญาตไม่รอนะคะเติมมาตากงใช่ค่ะเติมมาตากงลูกอย่ารอยังอยู่มาตากงครูคะขอดูข้อ5หน่อยครับหนูถึงข้อ6แล้วนี่ไงข้อ6หมายถึงหนูเลยข้อ5นี่เหรอใช่ครับแล้วตอนคุณครูถามทำไมไม่บอกว่าทันหรือไม่ทันคุณครูได้ถามไหมว่าใครไม่เสร็จถามคุณครูถามเสมอนะว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยฮะหรือว่าไม่ได้ยินหรือว่ายังไงต่อไปข้อ6ถึงข้อ15ให้เติมมาตรากงลงไปนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ระหว่างทำงานนะคะฟังครูฝนบ่นไปด้วยละกันเรื่องเข้าเรียนเนี่ยรบกวนเข้าให้ตรงเวลาหน่อยได้ไหมเข้ามาก่อนก็ได้ให้ครูกดยอมรับรอบแรกก่อนแล้วอยู่ค่อยจะไปไหนค่อยไปก็ได้เพราะครูฝนแจ้งแล้วว่าครูฝนไม่ได้สอนห้องเราห้องเดียวครูฝนต้องไปที่อื่นด้วยแล้วถ้าโทรมาครูฝนไม่สามารถรับได้นะคะเพราะครูฝนก็ต้องอัดวิดีโอสอนห้องอื่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่เดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันวันนี้ก็มีแค่นี้ภาษาไทยเดี๋ยวจะเฉลยให้ด้วยโอเคเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้อ่านให้ฟังด้วยดีกว่าดีไหมนี่หูเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเราทำก่อนฮะอ่านให้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาอ่านด้วยนะคะเพราะบางคนเติมเป็นเฉยๆแต่ว่าอ่านไม่ได้ว่ายังมีอยู่ยังสะกดไม่เป็นนะคะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะนี่เป็นการฝึกสร้างคำใหม่ขึ้นมานะคะระหว่างที่ลูกๆเติมเสร็จแล้วคนที่เติมเสร็จแล้วนะคะก็ฝึกอ่านรอว่าแต่ละคำที่เราเติมไปมีความหมายว่าอย่างไรทุกคำมีความหมายนะคะทุกคำมีความหมายน้องลองอ่านแล้วก็ลองแปลความหมายดูว่าแปลว่าอะไรฝึกสะกดนะคะบางคำอาจจะอ่านง่ายบางคำง่ายแต่ว่าบางคนก็คิดว่ามันยากแล้วก็ไม่ยอมอ่านแล้วมันก็จะไม่อ่านเลยแล้วก็จะไม่ได้เลยซึ่งทุกคำมันง่ายมากสระทุกตัวเราเรียนแล้วครับสระอาเรียนแล้วสระเอเรียนหมดแล้วสระอุสระอิเราเรียนทุกอย่างแล้วสระคุณลองเอามาผสมกันดูผสมคำแล้วจะรู้ว่ามันอ่านง่ายมากถ้าอยู่ลองเปิดใจนะลองฝึกอ่านนะบางคนมองปุ๊บคุณครูคำมันยาวจังเลยหนูอ่านไม่ได้แน่เลยแล้วก็ไม่อ่านเลยทั้งที่ตัวเองอ่านได้ลองดูนะคะลองฝึกอ่านรอคุณครูกับเพื่อนๆดูแล้วคุณครูจะเฉลยแล้วนะอ่ะข้อที่1น้องมาดูข้อที่1ของตัวเองข้อที่1เราได้คำว่าดองดองอดองเพราะว่าดอเด็กเด็กแทนดอเด็กออ่างก็คือสระอนะคะงองูก็คืององูต่อไปข้อที่2น้องได้คำว่าอะไรเอ่ยแหงค่ะแหงค่ะอะไรนะปริชัดได้คำว่าอะไรนะน้องอุ้มได้คำว่าอะไรสะกดสิได้คำว่าสอแองอแสงไฟเนี่ยนะคะแสงสว่างอย่าอ่านมั่วนะคะอย่าอ่านมั่วต้องสะกดโตแล้ว
ข้อที่2คือแสงนะคะข้อที่3ดังได้คำว่าอะไรลูกนอนนอหนูนะคะหนูคือนอหนูสระอาตามด้วยงูงูคืององูนออางอนางนางแปลว่าผู้หญิงนะคะใช้เรียกผู้หญิงนะคะนางนางใช้เรียกผู้หญิงเปรียบเสมือนผู้หญิงถ้าผู้ชายก็คือนายผู้หญิงคือนางต่อไปข้อที่4ค่ะน้องได้คำว่าอะไรแปงแปงตอแองออาจจะบูดเบี้ยวนิดนึงนะคะตัวหนังสือตอแองอแตงข้อที่5ค่ะน้องได้คำว่าสองสองนะคะหมายถึงจำนวน2 2คนหรือว่าเลข2ถูกไหมถูกนะนี่ได้ทั้งหมด5คำคำแรกค่ะดองคำที่2คำว่าแสงคำที่3คือคำว่านางคำที่4คำว่าแตงค่ะคำที่5คำว่า2ต่อไปเราจะเริ่มข้อ6ไปข้อ6ได้ไหมมีใครทำผิดไหมคะข้อนี้ไปได้เลยค่ะมีใครผิดไหมไม่มีนะไม่มีใครแก้นะคะงั้นคุณครูเปิดไปเลยนะข้อที่6นะคะก็คือเติมแม่กงก็คือเติมงองูทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมีใครเติมตัวอื่นไหมมีไหมมีใครเติมตัวอื่นนอกจากแม่กงไหมคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องแม่กงเราก็ต้องเติมงองูทั้งหมดเลยนะคะคำที่6เราได้คำว่ากางเกงคำที่7นะคะคือคำว่าอะไรเอาเติมงองูทั้งสองแล้วถุงน้องค่ะถุงน้อง อะไรคือถุงน้องถุงของน้องเหรอคะถุงน้องค่ะถุงน้องนะคะโอ้ยไทยชัยภูมินะคะถุงน้องถุงน้องนะคะถุงน้องที่เอาไว้ใส่ขานะคะให้ขาเนียนขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถุงน้องต่อไปคำที่8ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ยรองเท้าค่ะคำที่8นะรองเท้าค่ะไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอยูสลับยังไงนิ่งฟังค่ะอ่ะเรียงยังไงก็ได้อ่ะนิ่งฟังคุณครูเรียงอย่างนี้แล้วกันนิ่งฟังนิ่งฟังคืออยู่เงียบๆแล้วก็ฟังคุณครูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เต้นไปด้วยฟังไปด้วยนะคะเขาบอกให้นิ่งแล้วก็ฟังเติมงองูข้อ7ต่อไปข้อ8ข้อ9น้องได้คำว่าอะไรข้อ9ลงเปล่าว่างเปล่าโอ้ยมาลงเปล่าอะไรว่างเปล่าหมายถึงไม่มีโบเบเลยนะคะโบเบไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าว่างเปล่าเติมงองูเข้าไปต่อไปค่ะข้อที่9เอาข้อที่10ค่ะข้อที่10อ่านว่าอะไรยังเลยฮะโล่งแจ้งนะคะหมายถึงว่ายังไงดีอะโล่งแจ้งจะบอกยังไงดีที่สว่างสว่างที่สว่างสว่างแบบว่าไฟเยอะๆแบบเหมือนที่กลางสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยสบายๆเหมือนอยู่กลางสนามฟุตบอลมันโล่งแจ้งใช่ไหมมันโล่งมันกว้างแล้วมันก็สว่างเปรียบเหมือนกับสนามฟุตบอลโรงเรียนเราโล่งแจ้งนะคะอยู่ที่กว้างๆและสว่างเขาเรียกว่าที่โล่งแจ้งต่อไปนะคะ11ค่ะคำว่าน้องนางค่ะนางค่ะน้องนางแปลว่าอะไรคะน้องนางแปลว่าอะไรใครรู้บ้างน้องนางแปลว่าน้องน้องผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงผู้หญิงจะเรียกว่าน้องนางก็ได้นะคะต่อไปข้อที่12ค่ะรองเท้าค่ะรองเท้ารองเท้าก็คือที่เอาไว้ใส่เท้าไม่ให้ได้รับอันตรายนั่นเองรองเท้านะคะเติมงองูต่อไป13ค่ะของกลางค่ะกลางครับของกลางอันนี้ใช้ในกรณีตำรวจนะคะเจอของกลาง
นะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเอาไปจับตัวผู้ร้ายมาเขาเรียกว่าของกลางเติมงองูทั้งสองที่เลยของกลางต่อไป14ค่ะจ้องค่ะจ้องมองค่ะจ้องมองหมายถึงจ้องแล้วก็มองไปนะคะหมายถึงเพ่งเลยจ้องมองจ้องกับมองความหมายอันเดียวกันนะจ้องกับมองจ้องก็คือมองจ้องไปโฟกัสมองแล้วก็คำที่15คำสุดท้ายค่ะตรงเต็งค่ะตรงเต็งครับตรงเต็งแปลว่าอะไรตรงเต็งห้อยตรงเต็งมันห้อยตรงเต็งหมายถึงว่าแบบเวลาห้อยมันก็ห้อยไปมาดอกแดกดอกแดกอันนี้เขาเรียกว่าห้อยตรงเต็งนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะนี่คือมาตากงของเราสรุปอีกครั้งนึงหน่อยว่ามาตากงคือคำที่สะกดด้วยงองูงองูตัวเดียวไหมคะงูสองตัวงองูสองตัวเหรอกี่ตัวตัวเดียวนะคะคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคาบภาษาไทยของเราในคาบที่2วันนี้นะคะวันนี้เรามีภาษาไทย2คาบต่อไปจะเป็นคาบกิจกรรมเสริมนะคะเก็บสมุดภาษาไทยได้เลยค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSVก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV